สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ ITV TV เสรีร่วมกับบริษัททรงชัยอินเตอร์เนชั่นแนลโปรโมชั่นจำกัดพาท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารเป็นรายการในศึก M150 พิชิตโลกวันนี้โดยมียอดสนั่น 3K แบตเตอรี่จะชกป้องกันแชมป์ PABA หรือว่าพาบ้ากับนักมวยชาวเม็กซิกันในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทกำหนด12ยกและวันนี้มาดูว่าเตี้ยที่สุดในโลกคือหลักหายสพนาเจือเพชรจะชกกับนักมวยโมร็อกโกสากล3ยกแล้วก็มวยไทย3ยกแล้ววันนี้นอกจากมีมวยสากลคู่สำคัญสำคัญแล้วนะครับยังมีมวยไทยชกกับนักมวยลาวทั้งหมด5คู่นะครับใช้กติกาแบบลูกผสมคือทุกอย่างใช้ได้หมดยกเว้นอย่างเดียวคือศอกนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับคู่แรกของการชกมาชมระหว่างอดีตแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกในรุ่นฟลายเวทคือแสนสอเพลินจิตวันนี้นะครับจะชกเป็นคู่แรกในศึก M150 พิชิตโลกจะชกกับจันโลกราเซียรองแชมป์ชาวเม็กซิกันนะครับความเป็นมาอย่างไรจะไปชมวิทยากันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาชมมวยคู่แรกระหว่างแสนสอเพลินจิตกับจันโลกราเซียไปชมวิทยากันก่อนครับจังหวัดมุกดาหารครับได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดหอแก้วสูงเสียดฟ้าภูผาเทิบแก่งกระเบา8เผ่าชนพื้นเมืองลือเลื่องมะขามหวานกลองโบราณล้ำเลิศถิ่นกำเนิดลำพระยาตระการตาชายฝั่งโขงเชื่อมโยงอินโดจีนครับกับเราพาท่านผู้ชมมาพบกับมวยคู่แรกในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างแสนสอเพลินจิตอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทสมาคมมวยโลก WBA ครับนี่ครับวันนี้เปิดรายการชกเป็นคู่แรกครับเจอกับออสการ์วาคัสครับนักมวยจากเม็กซิกันคุณชันชัยครับนักมวยเม็กซิกันนี่แต่ละคนนะครับสร้างชื่อเสียงแต่ละคนมาชกในเมืองไทยนี่แข็งๆทั้งนั้นครับนะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เด็ดขาดแสนของเรานะครับผ่านเวทีมาโชคชนก็ตามแต่นักมวยเม็กซิกันคนนี้เป็นไงฮะ39ครั้งครับสถิติชนะ30น็อก22แพ้8เสมอ1ครับนี่เป็นสถิติของออสการ์วาคัสครับจากเม็กซิกันมาดูลีลาการโยกการขยับของแสนโซสอเพลินจิตครับเด็กจากปทุมธานีครับถือเป็นลูกศิษย์ของทางด้านคุณเสถียรสูตรครับจากแคมป์สอเพลินจิตดูการกลับมาในภาคใหม่ของแสนครับสไตล์ลีลาลูกขยับการออกอาวุธต่างออสการ์วาคัสนั้นดูจะเจ้าเนื้อสักหน่อยนะครับมาชมกันบนเวทีนะครับออสคู่ชกของแสนก็คือจันโลกราเซียนะครับครับเดี๋ยวหมัดขวาครับลำตัวเสียงดังฟังชัดเดินขยับด้วยความมั่นใจครับทางด้านออสการ์ขวาทั้งคู่ครับไม่มีหยุดไม่มีนิ่งอยู่กับที่ครับทางด้านแสนสอเพลินจิตอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลก WBA ครับรายนี้โอ้โหหุกซ้ายก็ไปลำตัวเสียงดังฟังชัดครับหมัดนี้ดังถึงบ้านท่านผู้ชมแล้วครับมาชมกันบนเวทีนะครับว่าแสนของเราจะไปชกระหว่างล้างตาให้กับยกไทยสิทธิ์ออดีตแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลกวันนี้มาเจอกับออสการ์วากัสนะครับชาวเม็กซิกันชาวเม็กซิกันนี่แต่ละคนจะบอกมาในบ้านเราแล้วเธอบอกว่าเก่งแล้วก็เก่งเกินคาดนะครับแต่เธอบอกว่าเกิดว่าบางทีบางครั้งนี่จังๆนะครับอาจจะไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันมาดูว่าในช่วงฮอตๆของแสนสอเพลินจิตใครก็ต้องยอมรับนะครับมีฉายาว่าโหน2หมัดหน้าหมัดหลังหรือว่าสายตาเชิงชกเรียกว่าแพร่ๆไปหมดนะครับดูหมัดหน้าของแสนสอเพลินจิตเรียกว่าทำงานได้ผลวันนี้มาอุ่นเครื่องครั้งนึง1 2เริ่มจะจับทางได้แล้วนะครับออสการ์วากัสนักมวยชาวเม็กซิกันนี่เป็นเพียงยกที่1ครับทั้งคู่ก็ใส่กันแบบเจ็บๆแรงๆเสียงเชียร์บรรดาแฟนมวยไทยสนั่นตอนนั้นแน่น
ไปหมดครับหมดยกที่หนึ่งเสน่ห์สยบใจสี่ความหล่อใหม่จากเจเพรสเจเพรสต้องสอบตัวต่อตัวซะแล้วก็เตือนแล้วอย่าให้ถอดเจเพรสสบายหนุ่มทิฟฟี่บรรเทาหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นไข้ปวดศีรษะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สู่แห่งพลังที่เหนือกว่า 3K แบตเตอรี่รุ่นมือถือทนถึงใจไฟแรงสูงพลัง M พลังใจเกินร้อย M150 โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนดื่มกลับมาที่สนามมวยชั่วคราวนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารกันต่อครับการถ่ายทอดสดศึก M150 พิชิตโลกทาง ITV ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสนามมวยเวทีลุมพินีครับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถสภาจำกัดเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยและเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยาดมท่าเจ้าคุณแอตาซินทิฟฟี่และนีโอติก้าบาร์บนเวทียกที่2ครับลุ้นความมันชมความสนุกกันต่อกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับคุณช่วยจากนครนายกแสนสอเพลินจิตครับยับซ้ายฉายาโผล่สองอย่ากดหัวนะอย่ากดหัวนะโดยเฉพาะหมัดซ้ายหน้านี่ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญครับและทำงานได้ดีด้วยครับหมัดนี่ครับหมัดซ้ายหน้านี่คอยยับรบกวนตลอดออสการ์หาช่องครับนี่ครับฮุกซ้ายคืนซ้ายต่อซ้ายครับต่างฝ่ายต่างยับรับกันเต็มๆครับทั้งคู่ดูการโยกดูการขยับครับดูลีลาครับนี่ครับซ้ายล้วนๆครับสำหรับทางด้านแสนสอพันจิตมีขวาตามมาบ้างนิดหน่อยออสการ์ยังไม่สะทกสะท้านครับยังคงขยับเปิดเกมเข้าหาโยกสายตาคอยดูครับไม่นิ่งหลอกๆไปเรื่อยครับฮุกซ้ายลำตัวตามด้วยขวาครับแม่แล้วซ้ายขึ้นบนครับทีหน้าแม่นี่ครับไม่ต้องอ่านใจไม่ต้องดูเชิงครับกับมวยคู่แรกในวันนี้ใส่กันแบบเจ็บๆแรงๆเอาละพุ่งซ้ายโต้ตลอดครับทางด้านแสนสอเพลินจิตอดินแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลกครับก็เป็นลูกศิษย์ของคุณเสถียรสุดครับจากแคมป์สอเพลินจิตยกนี้ยก2ยังรอสายตาคอยดูครับโยกหมัดซ้ายหน้าคอยยับรบกวนครับผล2แสนสอเพลินจิตจากปทุมธานีครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่หมู่บ้านสมกรแล้วครับถนนสุขาภิบาล3บางกะปิครับหยุดกดแล้วบักมาต่อกันนะครับมาดูว่าโทดากะผู้ซึ่งน็อกหยกไทยไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาเปรียบเทียบว่าแสนสอเพลินจิตอดีตแชมป์ในรุ่นเล็กคือฟลายเวทเล็กกว่า1รุ่นแต่ว่าตอนนี้ขึ้นไปในรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท115ปอนด์แล้วจะไปชิงกับโทดากะนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับผู้ซึ่งน็อกหยกไทยแสนในช่วงนั้นนี่ป้องกันมาถึง9ครั้งนี่เหมือนกับเป็นมวยเงินเดือนชกแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่แฟนมวยชื่นชมนิยมชมชอบตลอดจะเป็นสายตาเชิงชกจังหวะหรือว่าประสบการณ์มาดูหมัดหน้าหรือว่าหมัดหลังของแสนก็แล้วแต่แต่ดูเกมแล้วนี่ทั้งคู่ถือว่ามีความมั่นใจสูงด้วยกันครับหมดยกที่2พิสูจน์ราวอัพใหม่ผสมไบโอซอฟเพิ่มพลังแทรกซึมใบหญ้ามากกว่าและฆ่าหญ้าตายสนิทถึงรากราวอัพใหม่ฆ่าหญ้าทุกชนิดรับประกันโดยมอนซานโตกินแล้วภาคภูมิใจเบียร์คนไทยทำเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยเปิดบริการแล้วโรงแรม13เดนทาวเวอร์สาขาติวานนท์เปิดบริการ24ชั่วโมงอาหารอร่อยห้องพักสะอาดบรรยากาศร่มรื่นที่จอดรถสะดวกมากกว่า100คัน13 ราคาชาวบ้าน
พลัง M พลังใจเกินร้อย M150 โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนดื่มลุ้นกันต่อครับในยกที่3นักมวยไทยครับแสนสอเพลินจิตเพลินไฟน้ำเงินนี่จากเม็กซิกันครับออสการ์วากัสยังขยับกันแบบใกล้ๆครับนี่ครับเล่นกันแบบเจ็บๆหมัดหน้าหมัดหลังสายตาครับคอยโยกแสนถือว่าเป็นเกมที่อาจจะสร้างความหนักใจให้กับทางด้านออสการ์ครับนี่ครับโดยเฉพาะฮุกซ้ายหน้าหมัดยับซ้ายหน้าของแสนนี่คอยรบกวนทำงานตลอดครับแล้วไม่มีผิดเป้าครับออกตะลำหมัดมาดูนะครับว่าท่านเสถียรเสถียรสุดได้สั่งมวยดีที่เกิดมาชกกับแสนทุกครั้งนะครับมาเหว่าเปาะ2ป้อนี่ทิ้งตัวลงไปเรียกว่านอนนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยทีเดียวเรามาดูเพื่อที่จะดูฟอร์มการชกของเรียกว่าแสนจะไปชกกับโทดากะนักมวยชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งนอกยกไทยของเราไปแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับเรียกว่าช่วงที่ฮอตๆฮิตๆนี่แสนสอเพลินจิตเป็นมวยที่อยู่ในหัวใจของแฟนมวยชาวไทยเลยทีเดียวเรามาดูวันนี้นะครับแสนสอเพลินจิตจะโชว์ฟอร์มได้อย่างไรประทับใจได้แค่ไหนนะครับจะไปชิงกับโทดากะนักมวยชาวญี่ปุ่นว่ามาเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่างตัวที่นอกยกไทยไปแล้ววันนี้งวดนี้นะครับครั้งต่อไปมาดูฮุกซ้ายไป2หมัดตัดล่างก่อนนะครับเรียกว่าโดนเรียกว่าเน้นก่อนเน้นแต่ละที่แต่ละที่นี่ออสการ์วากัสนี่เริ่มจะออกอาการแล้วมาเป็นชุดครับนี่ครับชุดใหญ่ๆฮุกซ้ายตามด้วยขวาออสการ์โดนยับซ้ายหน้านี่คอยรบกวนเจอลูกนี้ครับแม่เอายังไงครับต้องแก้ต้องกันยับซ้ายหน้าของทางด้านแสนให้ได้ครับตามด้วยขวาวันนี้ในศึก150พิชิตโลกนะครับต้องขอบคุณพระนะท่านพินิจจารุสมบัตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกมยังคงรูปเดิมครับแสนแม่ขวาตรงหมัดนี้ครับเต็มๆครับถึงกับสะอึกครับออสการ์มาแล้วครับมาเป็นชุดเอาแล้วครับไปยังไงวินาทีทอง1 2 3มาอย่างแล้วครับตอนนี้ทางด้านแสนสอเพลินจิตออสการ์ตั้งรับมาดูนะครับเริ่มจะต่อยตามเสียงเชียร์ของแฟนแล้วมาเน้นเลยต่อยตัดล่างก่อนให้ขาตายนะครับออสการ์ว่าตัดมาโอ้เฮ็ดขวาหมัดนี้ดูเน้นและเลือกเป้าแล้วถือว่าเกรดมวยกระดูกชั่วโมงนี่ของเรานะครับแน่นอนเพราะอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลกแสนสอเพลินจิตจะไปชิงกับโทดากะนักมวยชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งนอกยกไทยมาดูวันนี้นะครับโชว์ฟอร์มได้ประทับใจแค่ไหนมาต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับมาต่อยเพลินไม่ได้นะครับคุณสมิงขาวต้องระคลิปปอดไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์แต่เป็นอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยคลิปปอดมีทั้งระบบเตือนภัยค้นหาระเบิดเครื่องดักฟังเครื่องติดตามที่ล้ำเทคโนโลยีคลิปปอดผู้นำทั่วโลกนิยมใช้โรคกระเพาะอาหารเกิดจากหลายสาเหตุยารักษาโรคกระเพาะแอนตาซินมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คาโอลินแมกนีเซียมไทริซิลิเคตแอนตาซินยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินบทพิสูจน์แห่งพลังที่เหนือกว่า 3K แบตเตอรี่รุ่นมือถือทนถึงใจไฟแรงสูงพลัง M พลังใจเกินร้อย M150โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนดื่มบักกลับมาติดตามยกที่4กันต่อครับขอขอบพระคุณคุณบรรณหรินทรานนท์บริษัท 3K แบตเตอรี่จำกัดคุณกมลโชคไพบูลย์กิจ FBT Sport Complex คุณสมชายนิติวัฒนกุลครับ13เหรียญทาวเวอร์บริษัทชัวออดิโอจำกัดและห้างพาต้าครับดูยกที่4กันต่อครับว่าแสนเป็นยังไงยกที่ผ่านมานั้นวากัสดูท่าทางจะอ่อนแล้วฮะเริ่มโดนจังๆไปแล้วนะครับแล้วก็ไลออนเชเวไลออนเชเวงลักษณะวิลาศนะครับกรรมการผู้จัดการรุ่งเรืองทวงขอเชิญสมาชิกไลออนไทยทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมไลออนสากลครั้งที่83ณเมืองฮอนโดลูนะครับมณฑลฮาวายประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายนขอรายละเอียดได้ที่รุ่งเรืองทัวร์โทรศัพท์หมายเลข280-0736ถึง9ใกล้4แยกบางขุนพรหมนะครับมาลุ้นกันต่อครับบนเวทีน
มวยคู่แรกในวันนี้ครับวันนี้ศึก M150พิชิตโลกของเรานี่วันนี้ให้ชมกันหลายแบบครับหลายคู่ครับวันนี้จะมีคู่มวยเชื่อมสัมพันธไมตรีเมืองพี่เมืองน้องครับไทยลาวครับวันนี้เจอกันด้วยครับแหมข้ามฝั่งไปนิดเดียวก็ถึงนะฮะมุกดาหารเนี่ยติดริมฝั่งโขงเลยครับวันนี้พี่น้องแฟนมวยชาวมุกดาหารนี่ก็แน่นเต็มไปหมดครับต้องขอขอบคุณครับครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณสมยศสุทางกูลพระรามเก้าพลาซ่านะครับโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทย12มีเสรีรุ่งสว่างคือวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้มีสุรชัยสมบัติเจริญ14บุญโทน15ดามยุรีแล้วก็ Y2K พระราม3เจออีบอยนะครับมาตอนนี้ครับเลือกเป้าครับมาเป็นชุดครับดูครับมาเป็นช่วงวิกฤตของทางด้านออสกาครับมาต่อยเลือกดูครับทนใช้ได้เลยทีเดียวครับคุณชาญชัยโดนจังๆไปหลายหมัดแล้วยกนี้ยก4มาทำเริ่มจะแซ่บเลยนะครับแซ่บเนี่ยอาหารเสริมสำหรับข้าวใช้แล้วข้าวในโรงใหญ่นะครับมีน้ำหนักดีโดยคุณมนูนพิมพาทองบริษัทมาแฟคเคมีคอนประเทศไทยจำกัดคือแซ่บนะครับอาหารเสริมสำหรับข้าวเดินครับทางด้านแสนไม่ปล่อยให้วินาทีทองล่วงหายไปครับตอนนี้มาสายตาคอยดูออกให้แน่นอนครับเป้าลุกซ้ายตามด้วยขวามาครับแต่ละชุดใหญ่ๆยังไงครับเป็นช่วงที่แม่สถานการณ์นี่หินลำบากครับสำหรับทางด้านออสกาแจกเม็กซิกัน1 2 3สายตาดูด้วยต่อยเข้าเป้าเข้าจุดครับความทนทายากทรหดอดทนครับดูตอนนี้นะครับดูเน้นตะละหมัดนี่ออสกาลาคัสเริ่มจะเตี้ยต่ำแล้วก็เป้าเริ่มจะอืดชาแล้วเราเน้นนะครับเรียกว่าแต่งหมัดเลยทีเดียวตะละหมัดมาดูว่าแสนจะไปชกกับโทดากะนักมวยชาวญี่ปุ่นฟอร์มแค่ไหนนะครับวันนี้มาต่อยเรียกว่าเล่นล่างไปก่อนให้ขาตายหมดยกที่4สมาธิและแรงบันดาลใจเสริมสร้างตำนานสิงห์ให้ทรงคุ้มค่าใส่ชีวิตและจิตใจด้วยลูฟไอออนป้ายเหล็กลูฟป้ายเหล็กปราการด่านสุดท้ายของท่านชายกินแล้วภาคภูมิใจเบียร์คนไทยทำเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยเปิดบริการแล้วโรงแรมศึกษาเบียร์ทาวเวอร์สาขาติวานนท์เปิดบริการ24ชั่วโมงอาหารอร่อยห้องพักสะอาดบรรยากาศร่มรื่นที่จอดรถสะดวกมากกว่า100คัน13ริมราคาชาวบ้านพลังเอ็มพลังใจเกินร้อยเอ็มร้อยห้าสิบโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนดื่มบล็อกกลับมาติดตามในยกที่5กันต่อครับเวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารครับริมฝั่งโขงขอขอบพระคุณครับร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทประสบสภาจำกัดเครื่องดื่ม M150พลังเอ็มพลังใจเกินร้อยบริษัทโอบอ้อมอุตสาหกรรม1994จำกัดคุณสมยศสุทางกูลครับพระราม9พลาซ่าโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทย Y2K พระราม3และแซ่บอาหารเสริมสำหรับข้าวครับมาชมกันบนเวทีต่อนะครับจะเที่ยวทัวร์นะทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็นึกถึงรูปหนึ่งทัวร์ท่านอยู่สี่แยกบางกุ้งพรมนะครับโดยคุณเฉวียงลักษณะวิลาโทรศัพท์หมายเลข280-0736-9ไปบนเวทียกที่5เริ่มจะนวดไปเรื่อยนะครับหมดเน้นเลยปล่อยปิดประตูเริ่มจะตีแมวแล้วนะเปลี่ยนเข้าไปเรื่อยชักไม่เถียงแล้วนะครับออสการ์วากัสดูตะละหมัดของแสงต่อยถูกซ้ายตัดไป2หมัดในยกนี้นี่อยู่ในเกมตั้งรับอย่างเดียวครับทางด้านออสการ์ถูกซ้ายของแสงหมัดนี้ความรุนแรงตู้โอ้แลกขวาครับต่างฝ่ายต่างแลกมีต้องระวังเหมือนกันครับไล่เข้ามุมปิดประตูครับเอาไว้ยังไงเลือกต่อยเลือกทำออสกาเจอกันมาชุดใหญ่ถือว่าความไวความคล่องตัวของแสนการออกอาวุธหมัดนี่ยังทุกอย่างนี่ยังเหมือนเดิมครับแสนสอเพลินจิตกล้าไปแล้วออสกาวากัสดูของเราดูออกตะละหมัดนี่เน้นและเลือกเป้าแต่งนะครับตัวนี้แต่งหมัด
ออกหน้าหมัดตัดล่างก่อนออสการ์นี่โอ้ยทำท่าจะวิ่งไปแจ้งความแล้วจะลุ้นช่วยต้องนับนะครับโดยยังบอกกรรมการบอกว่าแหมรู้สึกว่าจะโดนข้างล่างคือต่ำไปแต่ว่าลักษณะอาการนี้ไม่ไหวแล้วนะครับออสการ์วากัสในยกที่5ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแสนสองเพลินจิตนะครับวันนี้โชว์ฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งจะไปชกชิงกับโทกะดะนักมวยชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งน็อกหยกไพศิษฐ์อของเรานะครับนี่เป็นมวยคู่แรกวันนี้ถ่ายทอดสดนะครับที่สนามมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารวันนี้นะครับก็โดยในศึก M150 พิชิตโลกวันนี้ยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่นะครับจะป้องกันแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทกับนักมวยชาวเม็กซิกันนะครับ